ันนี้ค่ะเราจะไปตักบาตรแต่ว่ารอบนี้มีรถนี้ไม่เอาไปเราจะไปนี่เลยไปรถนี้กันดีกว่าวัวใส่พ่วงข้างค่ะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยจะนั่งไปก็แล้วช่วงนี้อากาศปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าก็ต้องปูอ่ะนะปูพื้นปูแล้วค่ะแล้วก็ฝนตกตลอดเลยน้ำก็ขังอยู่แต่ด้านนี้นี่ตอนแรกมันเป็นดินนี่ค่ะตอนนี้ปูเรียบร้อยแล้วเดินได้แล้วแหละต่อให้เดินไม่ได้ฝนก็ตกมาแล้วนี่อ่ะปูไล่มาไล่มาเรื่อยๆตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่างานจะเป็นอะไรแต่ก็คือปูพื้นไว้ก่อนจะได้ไม่เฉอะแฉะพี่หนูเตรียมของตักบาตรแล้วส่วนของที่กองอยู่แถวนี้ค่ะสิ่งที่กองอยู่ก็ต้องย้ายหรือเตรียมความพร้อมให้ได้เมื่อวันงานมาถึงก็จะได้ไม่ยุ่งยากเราจะเป็นวัวใส่พ่วงข้างไม่ใช่เหรอพี่เราจะไปไหนคันไหนอ๋อก็ฝนตกปะใช่แล้วหนูก็รู้ก็สาดกวาดพื้นตรงนี้เดี๋ยวตอนแรกมันเปื้อนตอนนี้กวาดแล้วเอ้ยไปอันนี้จ้าเดี๋ยวหนูอ่ะพี่ไปฝั่งคนขับเลยเดี๋ยวหนูวางเองนะก็บอกให้ไปตักบาตรแล้วไปถ่ายพญานาคกับท้าวเวสสุวรรณอันนี้จะเอาลงด้วยหรออะไรคะอะไรเอาลงพี่อย่าเอาพี่ลงโซเชียลนะเอาลงได้เหรอมันถ่ายสวยมากขนาดคนแก่หน้าเหลืองยังหน้าไม่เหลืองเลยค่ะมันดูดีมากพี่เชื่อหนูอันนี้หนูจะเอาลงโซเชียลด้วยเหรอหนูลบหมดแล้วแหละถ้าหนูตัดขึ้นอยู่กับการตัดต่อเนี่ยฮะโอ้จะลงด้วยเหรอจะไปเหรอพี่ยังจะถ่ายพี่แล้วไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพียวนะเอาแค่เสียงพอได้ไม่มีแน่นอนแค่มันก็ถึงจะถ่ายพี่ด้วยพี่ก็ต้องบอกพี่ก็อย่าเดินผ่านกล้องหนูแต่ถ้าพี่ไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ว่าถ้าพี่แบบอย่าโฟกัสมาที่พี่อย่างเงี้ยนะคะพี่เห็นหนูถ่ายพี่จะเดินหนีพี่กระถิ่นยังไงก็งามงามอยู่แล้วจะกลัวอะไรไม่จริงงามอยู่แล้วจะกลัวอะไรพอดีร้านพลอยเปิดแล้วพาไปซื้อกาแฟร้านพลอยอ๋อพี่ไปกินบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยแต่กาแฟเขาอร่อยใช่ไหมคะแก้วเท่าไหร่น่ะตั้งแต่75ถึง150โอ้ราคาไม่ใช่เล่นเลยราคาไม่ใช่เล่นเลยหนูไม่เอาหรอกราคาไม่ใช่เล่นหนูกาแฟแก้วละ20บาทพอละเขาใช้กาแฟเวลอย่างดีเลยรู้มือไม่งั้นเขาไม่ราคาขนาดนั้นหรอกจริงก็พี่มันบอกหนูนาฬิกา41ขนาดเข็มแกนี่ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวก็เพิ่งตักบาตรกันนะรอก่อนวัดโอ้ยถึงวัดแล้วเราไม่ได้เตรียมกลับมาเราไม่เตรียมเอาไว้ไม่เป็นไรเราเตรียมของมาแล้วค่ะอุ้ยกว่าจะถึงจอดด้านในนั้นได้ไหมนู่นน่ะนู่นน่ะจอดที่พ่อพี่จอดรอบก่อนค่ะต้องส่วนนู่นเลยได้ไหมรถส่วนที่หลบให้เขาอ๋ออุ้ยหรือว่ารถจะเต็มเหรอจะเต็มเหรอทำไมก็พอเต็มเขาตักบาตรกันที่ไหนคะไม่รู้นะคะต้องเอาของลงก่อนหรือเขายังไม่ตักเหรอเขาสวดก่อนนู่นน่ะไปทางนู้นไปทางรถสีขาวแล้วอ้อมจอดตรงสนามเนี่ยได้ไหมเขาตักกันตรงไหนอ่ะบอรูเลยไม่ใช่ตักเราต้องไปการเชลวันน้ำหมิวเขาไม่ได้ตักหรอกมั้งไม่ไม่เขาประกาศไม่วานว่าเขาจะตักค่ะเอาแล้วที่ไหนอะไรยังไงเออแต่รถเยอะนะแต่รถเยอะนะเอ๊ะเราก็จะจบที่ตรงพญานาคใช่ไหมเพราะเขาจะจบมาจบตรงนี้ค่ะเขาจะจบตรงที่พญานาคงามแบบนี้แหละกลัวจังน่ากลัวสิว่าย่าหน้าตัวใหญ่มากขนลุกเดี๋ยวดูไปลงก่อนเดี๋ยวดูคนลงก่อนนะคะไปเซอร์เวย์ก่อนไปเซอร์เวย์ก่อนโอ้ใช่พี่ใช่พี่มีเสียงฟ้าสดด้วยหาที่จอดรถเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้อะไรก็ได้นี่ตรงนี้จะเดินไปหรือเปล่า
เทโวโลหะต้องมาทันค่ะก็นะครับทันไปแล้วแล้วก็ในเช้าสอดหลายรอบแล้วการตักบาตรในครั้งนี้ก็เพียงสามรอบรอบแรกก็เป็นเอาไม้ใหญ่มากตุ๊กปัจจัยคำถามข้อแรกที่เราเนาะครั้งสองก็ออกไปรับก่อนกำแพงวัดฮะเขาตักบาตรทำไมแล้วว่าอยู่หาไม่เจอคนหายไปไหนรอบแรกวันนี้การมาแล้ววันนี้เองก็มีว่าจะมาไม่ทันนักข่าวและทางข่าวด้วยที่ผู้ข่าวประทานแก้ให้ที่เราได้รับทราบก็ขอให้ตักบาตรตรงไหนว่างไหมให้มีความสุขผมเองก็นักข่าวทุกคนก็ตรงนี้ได้ไหมคะดีใจกับน้องบ้านเราที่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอะไรจะมานอนดูโทรศัพท์มานอนอยู่บ้านหลวงพ่อมาดูบ้านดูเมืองเขาน้องดูบ้านดูเมืองเขาเขาทำอะไรกันเร็วอันโทรศัพท์ค่อยไปดูที่บ้านหนูว่าเราก็เอามาเยอะแล้วนะพี่จัดปะแม่จะใส่เป็นห่อเลยก็ได้ได้พี่จะแกะเลยไหมไม่แกะให้เป็นห่อโอเคใส่รูปไหมคะไม่ไงใส่รูปไหมไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตอนแรกนึกว่ามาไม่ทันค่ะมาแล้วแบบไม่เห็นคนเลยก็ไม่แน่ใจว่าไปไหนกันอะไรอย่างงี้ยังไม่มาค่ะไม่เคยมาที่วัดนี้เลยค่ะนี่ครั้งแรกมากเลยไม่ถึงตักบาตรเทโวนะคะแต่วัดนี้มาบ่อยจะไม่เคยมาถึงต้นตักบาตรเทโวเลยโอ้ยแล้วว่าเขาตักเสร็จแล้วกลับกันหมดแล้วยังได้ดอกไม้ทุกเดือนอันนี้เขานั่งตักหรือเขายืนตักคะเนี่ยนั่งตักค่ะเพราะว่าเขาจัดเข็นรถเข็นอ๋อพี่เขานั่งตักพี่ใช่พี่มานั่งก็ได้เดี๋ยวตอนถึงพี่ได้เงินมาบ้างไหมนะเรียนขอตักบาตรเดี๋ยวไหมรอบแรกก็จะต้องตักเงินพี่เรียนโอ้โหหนูไม่ได้ทุกบาทสักบาทพี่เรียนสักหนึ่งมีจอที่มีสามบาทหนูมีสองบาทตามที่มีการเล่าให้ฟังค่ะณวัดนี้จะตักบาตร3รอบค่ะรอบโบสถ์รอบแรกค่ะจะถวายเป็นดอกไม้เป็นเงินค่ะเป็นปัจจัยรอบที่2จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งตัวรอบที่3ค่ะจะเป็นข้าวสุกแล้วก็พวกอาหารค่ะให้พระฉันน่าจะเป็นฉันเพลเนาะฉันตอนเที่ยงค่ะก็คือเป็นการตักวนรอบ3รอบค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยมาตักบาตรเทโวที่วัดนี้ค่ะก็เลยแบบเพิ่งมีประสบการณ์ตักบาตรแบบนี้เป็นครั้งแรกก็เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันค่ะทำได้หนูต้องทำได้ค่ะเดี๋ยวย่าพาทำเดี๋ยวย่าทำค่ะเป็นตู้ตัวนี้แหละเราทำได้ใส่แล้วบอกใส่ยันใส่เลยแล้วก็เราก็เปลี่ยนมาลูกเราเปลี่ยนมาเราเปลี่ยนร้านกระพริบกระน้องตู้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 รู้ทำได้ใช่น้องอันรู้ทำได้ทำได้ค่ะต้องทำได้อะต้องทำได้เห็นไหมน้องอย่าพูดว่าตัวเองทำไม่ได้น้องทำได้ที่อื่นไม่ได้ตักรอบหมดอย่างนี้แล้วทำไมคุณแม่ถึงไอ้นี่ที่นี่ตักรอบหมดที่อื่นไม่ได้มีตักรอบหมดนะมีที่นี่แหละหนูมีที่นี่ที่ว่าจะทำแบบนี้นะครับที่นี่เก่าแก่ที่อื่นไม่ได้ตักรอบหมดแบบนี้ที่นี่ได้ตักรอบหมดมากเลยทำตามแบบโบราณ
ก็ต้องไปคุยกับท่านท่านจะได้บอกว่าที่นี่การทำงานทำตัดบัตรที่นี่นะว่ารอบผมจะต้องมาที่นี่มาตัดที่บ้านหลายคนก็จะมาเยอะแยะมากต้องเดินสามรอบแล้วก็มีรถบรรทุกข้างของแห้งไม่มีรถไม่ได้เพราะว่าของเยอะเวลาของเยอะหนักเวลาต้องรถบรรทุกขนาดนี้แค่ว่าคนศรัทธาเคารพหลวงปู่มากค่ะหลวงปู่ท่านมีเมตตาคนก็จะมาทำบุญกับท่านพอท่านทำแล้วท่านก็ได้แจกจ่ายเราไปไหนไปยกกาแฟมาเลยจ้ะลูกหลานเยอะลูกอ้าวอ้าวแม่ไปหายายก่อนทั้งกล่องเลยถวายทั้งกล่องเลยเอามาวัดก็ต้องถวายให้หมดสนใจเราจะสนใจน้องได้เห็นปลาตัวใหญ่ๆไม่เคยได้ดูปลาเลยน้องจะเอาเงินทำไมคะนี่ไงเดี๋ยวมีสแกนจ่ายไหมคะสแกนจ่ายได้ไหมคะไม่ใช่คนขายไม่ใช่คนขายคนขายไปตักบาตรคนขายไปตักบาตรไม่เดี๋ยวพาไปร้านพลอยไปร้านพลอยอยู่ไม่ใช่อื่นไปลองดูเหรอใช่มันมีกาแฟสตรอเบอรี่อร่อยมากคือแม่เลยใส่สตรอเบอรี่มันจะอร่อยมากปะคุณแม่จะกลับยังไงกลับไปหาคุณคนแก่มั้ยไม่มันจะไปแล้วอ้าวไอ้รถอยู่ไหนรถอยู่ตรงนี้มันตอนแรกเอาซาเล้งมาตอนแรกจะเอาซาเล้งมาแต่ว่าพี่ฝ้ายคือฝนตกแบตก็ไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยไม่แบตมันเสื่อมมันแบตชาร์จจนเต็มมาแล้วนั่นไงไม่ใช่แล้วทำไมเขาได้อะไรเป็นกระปุกเลยจองกระถิ่นจองกระถิ่นจองกระถิ่นยังไม่ได้จองหรอกไม่หมดกราบแล้วค่อยใกล้วันใกล้วันเดือนจ้ะโอ้ยวันไอ้เจ้าคลั่งยุ่งยุบนาต่างๆการปกปักไว้จนไปเอ้าไปได้รถน้ำมนต์กับเขาน้องมานี่นะยิ่งบาดใจยิ่งบาดจะขอกันเลยไม่ไม่เปียกไม่เป็นไรค่ะคือไม่ให้ถ่ายโอ้ไม่ให้ถ่ายรูปโอเคไม่รู้เปียกปลาอยู่แถวไหนคุณแม่ที่บอกว่าแถวนี้ปลาเยอะหนูไม่เคยเห็นแต่ไม่เป็นไรเราต้องเอาอาหารปลามาถวายคืนนะพี่อย่างเงี้ยเอาเงินมาให้อาหารมาถวายทำไมเราต้องเอาอาหารปลามาถวายคืนนะนี่เอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่ก็ได้อ๋อหยิบมาหนึ่งถุงไม่ได้ไม่ค่อยหยอดตรงนั้นเองลูกใช่เดี๋ยวต้องเอาเงินมาหยอดคืนวันนี้ไม่ได้พกเงินมาปลาอยู่ไหนต้องขี่รถไปไหมถามว่าจะแพงรอบโบสถ์ก็บริจาคอันนั้นคุณแม่ก็บริจาคคุณแม่บอกว่าคุณแม่บริจาคไปเยอะแล้วถุงหนึ่งไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ค่ะมีท้าวเวสสุวรรณที่นี่จะทำวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนที่อื่นลูกแล้วก็ตักบาตรรอบโบสถ์หาไม่มีนะก็คือบุญกุศลตรงนี้บริเวณโบสถ์ในกลุ่มสีมาจ้ะถ้ายังตักรอบสามเป็นข้าวที่คนคารุเขาจะเตรียมมาพร้อมเลยจ้ะมามาหนูว่าพญานาคตัวเราเป็นล้านแน่นอนเลยใช่ค่ะเงี้ยๆพญานาคที่นี่ตัวหลายล้านตัวหลายล้านว่าแล้วโอ้ก็ถ่ายทําพญานาคตัวหลายล้านหลวงปู่ท่านเมตตาหนูการมีเมตตานี่จะสร้างอะไรได้ยิ่งใหญ่ท่านหน่อยมันใส่แล้วนะลูกเนาะโอ้มันต้องมีเป็นกระสอบที่จะอิ่มค่ะไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มค่ะย้ายถึงบ้านก็ซื้อเป็นกระสอบไงซื้อเป็นกระสอบมาถวายนัดกันมาให้เลยตัวใหญ่แล้วนะโอ้ยใหญ่ตัวเล็กๆมันโอ้ยตัวเล็กๆนะไม่ชนะตัวใหญ่หรอกเนี่ยโอ้โหเยอะมากค่ะ
ม่ไม่ไม่ถ่ายรูปพี่ลูกมีมันยังมาไม่หมดลูกอย่าไม่ถ่ายรูปก่อนโอ้ยมาเป็นใหญ่มากแม่จะรอเหวานเหรอเขาบอกว่าต้องมาเป็นกระบอกไม่ได้โอ้เยอะค่ะเหวานจะเอาไปไหนหมดนะแผลมันจะขาดหมดแหละมันต้องมีเครื่องปั่นออกซิเจนให้มันด้วยนะนั่นแหละไม่งั้นอยู่ไม่ได้ปลาเยอะมากปลาเยอะแล้วใหญ่ด้วยนวลตัวใหญ่ๆกำลังตัวใหญ่มากเลยสีขาวสีขาวก็มีเนาะตัวเหลืองมาแล้วกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุเลยจ้ะโอ้ตัวใหญ่มากแบ่งทำบุญทำทานมันจะมีความสุขตัวใหญ่แต่ถ้ามันเต็มบ่อเขาจะไม่จับจริงๆหรอคุณแม่ต้องจับบ้างออกบ้างนะโอเคค่ะได้เวลากลับแล้วต้องบอกว่าน่าเสียดายค่ะเราไม่ได้พาไปชมร้านกาแฟเนาะเพราะว่าเราชาร์จแบตมาไม่เพียงพอค่ะแบตกล้องนั่นเองแบตกล้องจะหมดแล้วค่ะธรรมเนียมแต่ละวัดในการตักบาตรค่ะก็จะไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนค่ะมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ได้ทำบุญสุขใจไปแล้ว